ให้เธอกับฉัน on the floor นานๆทีมา shake shake in กันสักหน่อยเราไม่ได้มา featuring กันบ่อยๆเดี๋ยวจะหาว่าผมนั้นมองแต่สาวๆเพื่อนกันเพื่อนกันยังไงก็ไปกินยาวไม่ต้องกลัวว่าผมจะ slow downมาเชียร์คุณโสดได้แล้วยับอ่ะอ้าวน้องคนนี้สายตูดได้แล้วอย่างเงี้ยเอาเฮ้ยอยู่นิ่งไหมวะหรือต้องให้กระตุ้นอาจารย์หยุดเล่นได้แล้วไม่เห็นหรอว่ากูกำลังยุ่งอ่ะโอ้ยผัวขาช่วยเห็นใจเมียหน่อยได้ไหมฮะเล่นกับกูเหอะนะมึงก็รู้ว่ารัฐบาลจะไม่ให้เปิดผับอ่ะแล้วกูจะไปแลกที่ไหนล่ะกูต้องสร้างความเป็นเทิงเอ็นเตอร์เทนตัวเองไหมว่างใช่ไหมนี่งั้นมานี่เลยช่วยกูทำกับข้าวส่งลูกค้าเลยมานี่ทำตัวไม่ประโยชน์บ้างโอ้ยตั้มมึงจะหาความลำบากมาเพิ่มให้ตัวเองทำไมวะช่วงนี้ลูกค้าเขาก็ส่งสินค้าไม่มึงถ่ายแพ็คช็อตแล้วไม่ใช่หรอแต่มันยังไม่เยอะไงเข้าใจไหมกูก็ต้องหารายได้อย่างอื่นเสริมไปด้วยเผื่อว่าวันนึงเนี่ยกูต้องเอาเงินไปซื้อยาให้มึงกินไงไว้นี่ไอ้เหี้ยหลังจากเนี้ยเป็ดบอกเลยนะเป็ดจะไม่ส่งข้าวให้ลูกค้าเฮียอีกแล้วนี่เปิดไปเนี่ยเจองูตัวเบล่มเลยงูอะไรวะงูเหลือมเหรอโอ้ไม่ใช่งูเหลือมแต่เป็นงูลูกค้านี่แหละโอ้โหนี่เปิดเข้าไปในห้องนะเจอลูกค้านอนอยู่ท่านี้นี่นอนอยู่ท่านี้แล้วพูดกับเป็ดว่าอะไรรู้ป่ะโลนจ๊ะมาส่งข้าวตรงนี้สิจ๊ะมาส่งข้าวตรงนี้มาส่งโอ้โหเป็ดนี่วิ่งออกมาแทบไม่ทันแล้วนี่เอาข้าววางไว้ในห้องเขาเลยวะโอ้โหเฮียจังหวะขนาดนั้นเจองูพังโงหัวอยู่อย่างนี้ใครไม่คิดทันวะคุยเป็ดงูลูกค้าเขาไม่หงอกหัวอย่างนี้เลยเหรอเออห้องไหนอะเดี๋ยวพี่ไปส่งให้เองโอ้ยคอนโดตรงเหม่งจ่ายนู่นนี่หุ้ยนี่เฮียไปถามจริงเหอะเป็นช่างภาพก็ดีอยู่แล้วมาขายข้าวแบบเนี้ยมันไม่คูลเลยนะเว้ยโอ้ยตั้มกูเห็นด้วยกับอีเป็ดนะเว้ยมึงอะเป็นช่างภาพเท่ๆดีๆอยู่แล้วว่ามึงจะมาผัดกะเพราขายให้หน้ามันเล่นทำไมนี่ถ้าเกิดว่ามึงอยากจะได้อะไรมันๆนะเว้ยไม่ต้องไปผัดหรอกกะเพราอ่ะมาผัดกระเทยแทนดีกว่าเนี่ยถ้ามึงกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายจะไม่พอนะเว้ยเดี๋ยวกูนี่ซัพพอร์ตมึงเองเพราะว่ายังไงตอนนี้เนี่ยบริษัทเขาก็ยังจ่ายเงินเดือนให้กูอย่างเต็มจำนวนเว้ยเพราะฉะนั้นก็คิดแค่ว่ามึงเป็นเด็กของกูแค่นี้แล้วหลังจากนี้ก็เรียกกูว่ามาม่าถามมาป้างดิไม่ต้องมาซัพพอร์ตกูเลยมึงอ่ะเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะกูเอารอดอยู่แล้วเว้ยโธ่กูไปเล่นกับเจดีกว่าร้อนสายตูดได้แล้วโอ๊ย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 ตัวข้าจับตาหน่อยเร็วลอยแล้วไอ้ดีดีทั้งนั้นไอ้ชาตีมึงประมาทไปเถอะตอนนี้อีเวนต์เขาจัดไม่ได้บริษัทมึงเขาจะเลี้ยงมึงได้อีกเท่าไหร่ถึงตอนนั้นเนี่ยกูไม่ช่วยมึงแน่ขอเจอกูไปอยู่ห้องนี้หน่อยแล้วกูไปอยู่ห้องนี้ไปไหนแล้วเนี่ยเจ๊อันยองฮาเซียข้าไม่ใช่เจ๊ข้าชื่อซาบีเป็นหมอยาที่รู้ความลับของประชาชนที่ป่วยไข้เจ้าจะมีเชื้อโรคหรือเปล่ามีปรสิตที่ตาหรือว่ามันไหลลงไปที่ตูดแล้วว้าวพี่เตี้ยมึงแต่งชุดว่าอะไรเนี่ยมึงไม่รู้จักเหรอที่ชุดฮันบกไงอ๋อกูลืมไปมึงเป็นควายไม่ใช่ควายธรรมดาด้วยนะควายตาบอดว้ายมึงรู้ไหมกูดูออกไหมว่ามันชุดฮันบกอ่ะแต่กูแค่สงสัยว่ามึงแต่งมาทำไมก็กูกำลังติดซีรีส์เกาหลีเรื่องคิงดอมอยู่อ่ะมึงไม่เคยดูไงคิงดอมกูไม่ดูหรอกกูอยากดูแค่คอนดอมเอาที่มึงสบายใจเลยก็แต่มึงมาห้องกูมีอะไรพี่เจ๊มึงเปลี่ยนเป็นชุดธรรมดาแล้วมาแดนซ์กันได้ไหมอ่ะจะได้เปิดผับไทยอ่ะเดี๋ยวกูจะเปิดแผ่นมาดีเจให้อ่ะอ่ะยกหน่อยเอายกหน่อยอย่างเงี้ยสนุกกว่าตั้งเยอะมึงไม่เอาอ่ะมึงอยากเล่นมึงเล่นเป็นคนเดียวเด็ดกูจะได้เป็นสาวเกาหลีเหนือมึงเล่นชวยต่ำเล่นอ่ะชูชวนเล่า
มันไม่เล่นกับกูอ่ะเราจะขายข้าวอ่ะไอ้ต้อมขายข้าวก็ดีแล้วนี่มันรายได้หดมันก็ต้องหารายได้เสริมก็ถูกแล้วมีแต่มึงเนี่ยแหละฮะวันๆไม่ทำอะไรเลยหัดหาอะไรทำบ้างนะหรือว่าถ้ามึงว่างมากเนี่ยกูว่าช่วงนี้มันหน้าฝนใช่ปะมึงก็ไปช่วยชาวนาเขาไถนาดิมีประโยชน์ออกเออจริงด้วยดีดีมึงไม่ต้องเหนื่อยอะไรกูบอกหลายครั้งแล้วกูไม่ใช่ควายอ่ะไม่คุยกับมึงแล้วขาดอันยองพี่ปานชุดเสื้อสีไทยทำมาถึงยังถึงแล้วเหรอโอเคโอเคโอเคเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จจากสาวเกาหลีเนี่ยใช่ป่ะก็จะเล่นเป็นซูสิไทยฮาวต่อขอบคุณมากนะป่วยเหรอคะป่วยต้องกินยานะคะมึงอะป่วยสุดละควรกินยาหายาไม่เหมือนกูใช่ไหมได้เดี๋ยวกูจะปั่นหัวเสือกระชนีให้อยู่ไม่สุกเลยคอยดูกินสามถ้วยนะคะถ้วยที่สองค่ะต่อก่อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับคุณหมอแป๊บนึงเนาะมึงเจมึงอย่าหาว่ากูอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเว้ยกูไปได้ยินมาคนในคอนโดเนี่ยเขาหันไปสั่งข้าวอีกตั้มกันเต็มไปหมดเลยมึงมึงแล้วเขาบอกว่าอะไรป่ะกูไม่อยากจะพูดนะเดี๋ยวมึงจะรู้สึกแย่แต่เขาบอกว่าอาหารที่ร้านของมึงอะรสชาติแย่มากแล้วก็น่าเบื่อมากเลยแล้วถ้าเกิดว่าคนหันไปสั่งข้าวกล่องอีกตั้มกินหมดนะเว้ยร้านมึงเจ๊งแน่ไอ้ต้าจะทำอย่างนี้ได้ไงก็ได้นะดิแบบนี้ไม่ใช่เพื่อนกันแล้วนะเว้ยก็ใช่ไงถ้าเกิดว่าเพื่อนอะรู้ว่าเพื่อนขายข้าวอยู่ก็ไม่ควรมาเปิดขายแข่งแม้เรื่องเงินไม่เท่าไหร่หรอกแต่เรื่องที่มาขายของแข่งกับซูชิแท้ของกูอะกูไม่ยอมนะเว้ยสีมันต้องมีเว้ยใช่เออจะเลี้ยงแม่ไปใจเสียงไปไปจะว่าไปกูก็เป็นควายที่ฉลาดที่สุดเนาะที่หลอกให้อีซูชิไทเฮามันโง่ได้ว่าจะเป็นใครอีกล่ะแย่จังเลยอ่ะมันใส่เฉลี่ยไว้ใช่ไหมได้มามาขวบไอ้ตั้ม stop right there ไม่ว่ามึงกำลังทำข้าวกล่องให้ใครนะเว้ยกูขอสั่งให้มึงหยุดทำอย่างนี้เลยเป็นบ้าเนี่ยเจ๊อยู่บ่อยกูหยุดทำเนี่ยฮะมึงเห็นไหมว่ามันตั้งใจจะแย่งลูกค้าจริงๆไม่ยอมหยุดหรอกมึงเห็นปะทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะมึงก็รู้ว่าคนในคอนโดเนี้ยซื้อข้าวร้านกูกินอยู่มึงมาทำข้าวกล่องขายแบบเนี้ยมึงก็แย่งลูกค้ากูดิวะใช่หยุดสติก่อนไอ้เจ๊สติกูไม่เคยขายข้าวให้กับคนในคอนโดนี้เลยแม้แต่กล่องเดียวมึงโดนควายเสียมแล้วข้าวอิชิตะมึงหลอกกูเหรอก็พวกมึงสองคนไม่สนใจกูเลยอ่ะเน่และอีกอย่างนะเว้ยถ้าเกิดว่ากูไม่หลอกมึงเรื่องเนี้ยมึงจะหยุดบ้าอีชุดเกาหลีเหนืออะไรของมึงไหมฮะเอาเป็นว่าเรื่องหมดเป็นเรื่องของการหยอกเล่นเนาะตอนนี้เรากลับมาปาร์ตี้ด้วยกันได้แล้วนะดีเจพร้อมแล้วฮะหนุ่มสาวพร้อมหรือยังฮะเอาไปโยกสถานการณ์แบบนั้นมึงจะมาชวนปาร์ตี้อะไรอีกคะเขาก็บอกอยู่ว่างดทำกิจกรรมร่วมกัน social distancing อ่ะ you know เขาหมายถึงคนอื่นๆที่ไม่รู้จักกันเปล่าแต่ว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันเขาจะยกเว้นให้ก็ได้มั้งสนิทกันก็ห้ามชวนกันปาร์ตี้เว้ยมันเสี่ยงเกินไปมึงคิดหรอว่าถ้าเขายอมให้ปาร์ตี้อ่ะกูจะมาใส่ชุดฮันบอกนั่งคุยอยู่คนเดียวแบบนี้ไอ้บ้าไอ้ชาตีถ้ามึงว่างถ้ามึงเบื่อมากนะเว้ยมึงก็ไปหาอะไรทำที่มันซัพพอร์ตรายได้มึงดีวะไม่ใช่มาทำตัวปัญญาอ่อนไปวันๆแบบนี้มึงรู้เหรอว่าบริษัทเขาจะจ่ายเงินเดือนมึงเต็มๆแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แล้วมึงทำหน้าที่อะไรรับจัดอีเวนต์แล้วตอนนี้มันจัดได้ไหมอีเวนต์มันจัดไม่ได้เพราะฉะนั้นนะเว้ยกูบอกเลยนะตำแหน่งงานของมึงตอนนี้สำหรับบริษัทอะโคตรไม่จำเป็นเลยใช่นี่ถ้ากูเป็นเจ้าของบริษัทมึงนะเว้ยกูเอาเงินเดือนมึงอะไปให้ข้าวหมากินได้บุญกว่าอีกขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจทั้งสองคนแต่กูบอกไว้เลยนะเว้ยว่าบริษัทของกูเนี่ยขาดกูไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ากูเป็นคนที่ดีลงานอีเวนท์ที่เก่งที่สุดไงตายแล้วพูดถึงบอสบอสก็โทรมาพอดีเลยอะค่ะกูว่านะเว้ยบอสเขาโทรมาเพิ่มเงินเดือนให้กูเพราะว่ากลัวว่ากูเนี่ยจะย้ายบริษัทไปอยู่บริษัทอื่น
สวัสดีครับบอสฮะลดมา 50%50%แล้วหนูจะใช้ชีวิตยังไงต่อคะบอสเจ๊เป็นควายขาดหญ้านะมึงอ่ะขอกูเดานะว่าบอสมึงต้องโทรมาบอกว่ามีเงินได้แค่นี้ถ้าไม่เอาก็ออกไปก็ใช่ดิพูดยังไม่ได้ขาดคำเลยโดนลดเงินเดือน 50% เลยตายแน่เลยอ่ะกูตายแน่ลดมา 50% แล้วกูจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงวะเนี่ยกูบอกไงนะถ้ามึงไม่มีเงินมาจ่ายค่าคอนโดนะเว้ยมึงกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่มึงได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเฮียมันไม่เกินไปหน่อยเหรอวะไม่เกินไปหรอกกูพูดกับมันดีๆแล้วมันฟังที่ไหนอ่ะหมายความว่าถ้าเกิดว่ากูไม่มีเงินมาจ่ายค่าคอนโดให้มึงอ่ะมึงจะไล่กูออกจริงเหรอจริงDon't be scared นะเพื่อนมองควายหลังคอนโดอ่ะมันเหงาอยู่อ่ะมึงไปนอนเพื่อนมันได้นะอีเจ๊ไรมึงบริษัทหักเงินเดือนกูเหลือแค่ 50% อ่ะกูทำไงดีวะฮะกูอ่ะไม่อยากไปนอนกับควายหลังคอนโดนะเว้ยก็ดีนะเว้ยประหยัดทั้งค่าไฟประหยัดทั้งขนาดกูซีเรียสอยู่นะซีเรียสอะไรนักหนาวะมึงก็รู้ทุกทีที่มึงเดือดร้อนอ่ะมึงก็ยืมเงินกูได้ปะเออจริงจริงกูไม่ต้องมาเดือดร้อนนี่หว่ากูมีเพื่อนรวยแล้วก็แสนดีอย่างคนนี้แต่กูขอคิดนะดอกร้อยละ50ละกันมึงร้อยละ50เลยเหรออ่ะโอ้โหนี่ดอกร้อยละ50พี่ชีต้าอย่าไปยืมเด็ดขาดนะจ๊ะฉันว่าไปขายไตเอาดีกว่าแต่ว่าอย่างพี่ชีต้าไม่ต้องถึงขั้นขายไตหรอกจ้ะตูดก็มีใช้ให้เป็นประโยชน์คุณด้วยกูมีตูดกูขายตูดกูดิพี่เดี๋ยวบอกเลยบอกเลยนี่แล้วตูดดีบหน้าเลยดีครับหนีบหน้าแล้วก็รีดปากมาให้แบนเป็นปากเป็ดเลยนะครับมันจะได้พูดไม่ได้กล้าๆได้อย่างเดียวโอ้โหนี่ตูดหรือว่าสิ่งมหัศจรรย์จ้าถึงได้ทำให้ปากคนเป็นปากเป็ดได้ยังไม่หยุดคุณนิต้าก็ลองหารายได้เพิ่มแบบน้องตั้มสิครับเดี๋ยวบริษัทเขาจัดอีเวนต์ได้เขาก็เพิ่มเงินเดือนให้คุณนิต้าเหมือนเดิมเองแหละครับเออที่พูดมีเหตุผลฉันต้องหารายได้เพิ่มกูรู้ละกูมีขนมที่กูอยากทำขายตอนเด็กๆเว้ยกะหรี่ปั๊บใช่ปะมึงเอาไปขายเองของมึงอะเก่าๆอะแหมขนมโตเกียวเว้ยตอนนี้กำลังอินเทรนด์เลยอะกูดูใน YouTube นะไม่น่าทำยากกูว่าขนมโตเกียวนี่แหละจะเป็นอาชีพเสริมของกูมันจะไปยากอะไรโถยุคสมัยนี้นี่ YouTube นะก็เหมือนเชฟมือหนึ่งเนี่ยมาคอยเทรนอยู่ข้างๆแล้วค่ะนี่ฉันบอกให้เลยนะอีเต้ถ้าเกิดว่าการขายโต๊ะเกี่ยวกูเนี่ยได้เงินเป็นกอบเป็นกำแล้วก็กูลาออกจากบริษัทจ้าขอกูเคกะโหลกเคกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงโลกฝันเฟื่องค่ะจะลาออกมึงช่วยทำโตเกียวชิ้นแรกให้มันรอดก่อนไหมไม่ยากไหมกะอีแค่ใส่แป้งลงไปเนี่ยใส่ลงไปเนี่ยใส่เสร็จปุ๊บแล้วก็ตีนี่นี่พี่ชิตะอะไรไม่มึงไม่ตวงแป้งเหมือนในคลิปเขาบอกวะมึงอีกแล้วนะแล้วบอกว่าตัวเองไปซูสีไทยฮาวของคอนโดแห่งนี้ทำไมคิดไม่ได้คะถ้าเกิดว่ากูทำตามสูตรเขาเนี่ยกูจะได้จุดเด่นจุดขายอะไรของสินค้ากูคะฮะมันต้องแตกต่างคนอื่นเออแล้วแต่มึงเถอะเสร็จแล้วขนมโตเกียวสูตรฉันเองไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนฉันด้วยจ้ะนี่ขนมโตเกียวมึงหน้าตาแปลกเหมือนขนมบ้าบิ่นเลยเนาะน้องนี่มันขนมโตเกียวหรือกระเบื้องปูพื้นวะเนี่ยฮะแข็งขนาดเนี้ยหมาเคี้ยวเคี้ยวเองหลุดเลยแอคติ้งแอคติ้งโถมึงอ่ะไม่เข้าใจ
กูไม่อยากเหมือนใครไงขนมโตเกียวของกูเนี่ยไม่ได้มีไว้เคี้ยวเว้ยขนมโตเกียวของกูนี่นะเอาไว้อมแล้วก็ค่อยๆละลายไปเอาแค่นั้นเองมันเป็นจุดขายของกูพ่อเหรอจะเอาให้พ่อแม่มึงกินละกันเอาไปขายไม่มีใครซื้อของมึงหรอกมึงทำอะไรของมึงวะหัวขากลับมาแล้วก็ดีเลยอ่ะลองชิมขนมโตเกียวของเขาหน่อยสิเขาทำเองเลยนะนี่ชิตะที่มึงยังจะกล้าให้อีตั้มมันกินอีกเหรอหุบปากเลยนะลิ้นกระจอกกระจอกของมึงอาจจะไม่รับรสความอร่อยของกูหรอกบางทีไอ้ตั้มกับไอ้เป็ดอาจจะชอบก็ได้ลองชิมไม่หน่อยนะเขาลองทำเองเลยนะสูตรเขาเองขนมโตเกียวทำไมเหมือนแพนเค้กขนาดนี้วะชิมไม่หน่อยได้ไหมล่ะนี่มันเป็นจุดขายเลยนะคือไม่อยากเหมือนใครไงเข้าใจป่ะอะแดปอะอะแดปอะเดี๋ยวทำไมมันแข็งงี้วะนี่พี่ชิต้านี่มันขนมโตเกียวหรือก้อนอิฐกันแมงเมืองจีนวะเนี่ยฮะชิมผิดทีชิมผิดมันต้องชิมยังไงรู้ไหมขนมโตเกียวของกูเนี่ยมันไม่ได้มีไว้เคี้ยวมันมีไว้อมแล้วค่อยๆละลายไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดมันเป็นจุดขายของขนมโตเกียวของกูเองขนมโตเกียวบ้านป้ามึงดิไว้อมเอ้าที่อย่างอื่นเอาเข้าปากก็ยังได้เลยอันนี้มันเป็นจุดขายใหม่โอ๊ยมึงเลิกแถอะไรชิต้าเอาคุณทำตามสูตรในคลิปก็ได้เน่ต่อให้มึงทำตามสูตรในคลิปเป๊ะๆก็ไม่ได้แปลว่ามึงจะทำได้ดีนะเว้ยงานทำอาหารเนี่ยมันเป็นศิลปะมันต้องใช้ความละเอียดอ่อนมึงเข้าใจไหมคนหยาบกระด้างอย่างมึงเนี่ยไม่มีทางทำอะไรแบบนี้สำเร็จหรอกเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นแล้วมึงจะให้กูทำอะไรกูบอกให้มึงไปไถนาไงไถนาไถนามึงสิถ้ามึงอยากกูเป็นใครคือกูโดดถีบยอดด้างจริงนะตามกูลองพยายามหารายได้เสริมมานะเว้ยแต่มันทำไม่ได้อะเอางี้ไหมถ้าเกิดว่าในระหว่างที่กูอะยังไม่สามารถจ่ายค่าคอนโดให้มึงได้อ่ะมึงจ่ายไปให้กูก่อนแล้วเดี๋ยวพอกูได้เงินเดือนกลับมาเหมือนเดิมอ่ะกูจะจ่ายย้อนหลังให้มึงไม่กูยังยืนยันคำเดิมถ้ามึงหาเงินมาจ่ายค่าคอนโดไม่ได้มึงย้ายกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่มึงได้เลยเป๊กเฮ้ยคนใจดำอีคนใจร้ายอีบวยเอ็กซ์ด้วยดีนะดีนะดีนะที่กูไม่ให้มึงเป็นผัวกูจริงๆอ่ะโอ้ยจะตามแนวมึงเองหรือเปล่าแหมโอเคมึงช่วยกูคิดหน่อยดีว่ากูทำอะไรดีอ่ะกูคิดไม่ออกหรอกสมองกูตื้ออยู่เอาเป็นว่าถ้ามีใครมานวดเท้าให้กูสักนิดนึงอ่ะกูอาจจะอยากช่วยขึ้นมาก็ได้นะตามมานวดที่ห้องกันอย่างที่เขาว่าไว้จริงๆเลยเวลาที่เราเข้าตาจนหรืออับจนเนี่ยมันจะมีคนมาคอยข่มเหงโอ้ยดูตัวเล็กขึ้นมาทันทีตัวเล็กจังเลยพูดขนาดนี้จะไม่ทำใช่ไหมโอ้ยปลามาได้คุณนวดฝ่าเท้าไหมไม่ได้นวดกระใสไม่ต้องร้องกระสาหูขนาดนั้นก็ได้ก็ไม่ได้นวดกระใสแต่ที่มึงนวดเนี่ยมันคือส้นเท้าส้นเท้านี่มันเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาทอ่อนไหวมึงเข้าใจปะมีเรื่องมึงบอกกูได้ยังว่ากูควรทำอะไรที่มึงนวดมันไม่โดนเส้นสมองกูเลยอ่ะนวดต่อแดโดนเส้นสมองกูถึงจะคิดได้มึงเล่นตัวมากๆเดี๋ยวกูจะนวดให้โดนเส้นสมองพิการเลยคอยดูสิโอ๊ยที่กูนวดโดนเส้นสมองหรือว่าเส้นตอแหลมึงคะฮะมึงโดนเส้นสมองกูแล้วถ้าโดนเส้นสมองขนาดนี้มึงก็ต้องบอกแล้วสิว่ากูควรทำอะไรอ่ะก็แสิ่งที่มึงควรจะต้องทำนะเว้ยมึงควรจะขายของและมึงควรจะขายของที่มึงถนัดถ้ามึงบอกให้กูไปขายตูดอ่ะกูตบมึงจริงนะขายตูดมึงขายไม่ได้หรอไม่มีใครมาซื้อมึงหรอกอย่างด้วยโควิด19เนี่ยมันติดต่อทางตูดได้ด้วยรู้หรือเปล่าสิ่งที่มึงขายเนี่ยคือขายเสื้อผ้าแฟชั่นเออจริงด้วยทำไมกูถึงคิดไม่ถึงวะไม่ต้องไปยืนตีแป้งเมื่อยแขนด้วยอ๋อมึงคิดไม่ได้หรอกเพราะว่าในหัวมึงอะไม่ใช่สมองมันคือเขาอะไรเดี๋ยวดาบ
ดูนะเดี๋ยวกูช่วยคิดแล้วนะกูจะบอกว่าการถ่ายครั้งนี้จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยอย่าว่าแต่ช่วยอีตั้มผ่อนคอนโดเลยมึงซื้อทั้งคอนโดยังได้เลยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอวะขนาดนั้นเลยกูมั่นใจเพราะว่ามันคือการขายแบบสไตล์สู่สีไทยเฮาขอบคุณครับครับขอบคุณครับพี่ฮีคาฟีสวัสดีครับคุณเป๊ะสวัสดีครับพี่เอ๋นี่เฮียเป็ดพูดไว้ตรงนี้เลยนะหลังจากเนี้ยเฮียจะไปส่งข้าวไปส่งเองเลยเป็ดไม่ไปส่งแล้วครั้งที่แล้วว่าหนักนะเจองูลูกค้าเนี่ยครั้งนี้หนักกว่าอีกเป็ดเจออะไรรู้ไหมเป็ดเจอยายเจอยายมันน่ากลัวไงวะเฮียรู้ป่ะว่ายายพูดกับเป็ดว่าอะไรยายบอกกับเป็ดว่าหลานเอ้ยหลานชีวิตลำบากไหมตอนเนี้ยถ้าลำบากเนี่ยมาเป็นกิ๊กยายไหมยายดูแลได้นะหัวยายเขาไม่ถือหรอกยายพูดกับเป็ดอย่างนี้เอ้าทำไมวะก็เข้าทางเลยไม่ใช่หรอมึงอะดูแลอาม่างเป็นอย่างดีเลยไม่ใช่หรอวะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคนแก่เนี่ยมึงต้องเข้าใจเขาอย่างดีที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกูว่ามึงไปทำงานเนี่ยรับเป็นกิ๊กยายดีกว่าเชื่อกูแล้วก็เอายายคนเนี้ยไปเป็นเพื่อนอาม่ามึงเลยแจ่มป่ะแจ่มมากไอ้เฮียนี่ถ้าไม่ติดว่ามึงเป็นรุ่นพี่กูเนี่ยกูด่าพ่องแล้วเนี่ยโหไม่รู้อะหลังจากนี้ไปส่งเองเลยเป็นไม่ไปนี่เฮียมองหาอะไรเนี่ยฮะคือกูกำลังคิดว่าไอ้เจ๊อ่ะมันหาวิธีที่ให้ชาตรีหารายได้เสริมได้หรือยังโอ้ยนี่เฮียไม่เห็นจะยากเลยจะไปให้พี่ชีต้าไปหารายได้เสริมที่ไหนทำไมก็มาหาไอ้เฮียนี่ไงหาจะกูยังไงวะก็มาเป็นเมียเช่าไอ้เฮียไงอันนี้คุณเอ๋ยเนี่ยเฮียก็เลิกไปแล้วส่วนคุณหวายเนี่ยเฮียก็ยังไม่ได้กินช่วงนี้ของน่าจะขาดนะก็หาเมียสักคนเด้เก็บไว้ให้มันเป็นเมียมึงเถอะฮัลโหลคุณลูน่าครับคือผมจะโทรมาถามว่าผมจะขอยืมระเบียงห้องคุณลูน่าแป๊บนึงได้ไหมครับพอดีผมมีธุระนิดหน่อยครับขอบคุณมากครับนี่เฮียทำไมอยู่ๆถึงไปยืมระเบียงห้องคุณลูน่าอีกอะคือไอ้สองตัวนั้นนะเว้ยมันเงียบผิดปกติแล้วร่างสองตัวนี้มันเงียบนะเว้ยแสดงว่ากำลังทำเรื่องชั่วๆอยู่เพราะถ้ามันจะทำเรื่องดีๆเนี่ยมันต้องเดินมาบอกกูแล้วเว้ยเพราะฉะนั้นกูจะแอบไปดูมันก่อนว่ามันทำอะไรอยู่แน่แหมแล้วก็ทำปากแข็งว่าไม่อยากได้เขาเป็นเมียโธ่ดูดิเป็นห่วงพิชิต้าอยู่กับผัวเขาอีกพูดมาไปเร็วๆทำไมต้องหัวเป็ดอีกวะเนี่ยเอาละค่ะสวัสดีสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยวันนี้เรามีชุดเดรสหลายชุดเลยนะคะเอาล่ะเริ่มที่ชุดแรกก่อนเลยนะคะชุดนี้เนี่ยบอกเลยว่าเนื้อผ้าดีมากใส่เราปังคัตติ้งก็คือเยี่ยมนะคะแบรนด์อะไรยังไม่บอกถ้าอยากรู้ซื้อไปดูเอาเองจ้าอุ๊ยตายอุ๊ยตายอยากดูชุดเต็มๆใช่ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยแม่ค้าสวยแล้วก็ใจดีด้วยอยากจะให้ดูนะคะโอเคเตรียมพร้อม1 2 3รับไอ้ล่าเป็นไงล่ะจ๊ะให้แม่ค้าดูเสื้อแดงซะขนาดนี้อย่ามาขายชุดเลยไปขายจรวดเถอะที่ขายให้ดูเร็วๆเนี่ยหัวลูกค้าจะจับได้ไงว่าของไม่ดีมาขายนะซุบซิบเลยค่ะฮะฉันให้มานั่งปั่นราคามานั่งซุบซิบฉันทำไมนี่เดี๋ยวแกเริ่มที่ 1,000 บาทนะพี่เต็มตามติดๆที่ 1,500 บาทแล้วอีนี่แกจบที่ 2,000 เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวฉันจะบิ้วลูกค้าต่อเองเอาแล้วค่ะคุณลูกค้าเมื่อกี้เข้าไปคุยหลังร้านมานะคะชุดนี้ขออนุญาตเปิดประมูลที่800บาทเท่านั้นนี่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ราคาเท่าไหร่ส่งมานะคะอย่าลืมพิมพ์ซีแล้วก็ราคาด้วยนะคะคุณนิ่มคุณนิ่มขอบคุณมากค่ะเสียบมาที่ 1,000 บาทคุณเต็มไม่ยอมคุณเต็มสู้มาที่ 2,000 บาทค่ะเยี่ยมมาอีกมาอีกมาอีก
คุณนิ่มคุณนิ่มมาที่ 2,200 บาทเหรอคุณกิ๊กหายไปไหนคะคุณกิ๊กอยากได้ชุดนี้ไม่ใช่เหรอคะคุณกิ๊กให้มาที่ 2,500 บาทโอเคประมาณกิ๊กเอาชุดนี้ไปเลยเอาไปเลยนะคะ 2,500 บาทจบที่คุณกิ๊กค่ะเดี๋ยวตัวนั้นน่ะซื้อมาจากโรงเกลือแค่500ขายไปทั้ง 2,500 ไม่เรียกน้ำเลือดไม่รู้จะเรียกไงลูกเหลือทำเหลือจะกลืนกินจริงๆเห็นหรือยังมันก็มาทำในช่วงที่กูคิดก็มาถึงชุดต่อไปเป็นชุดเกรสฟินาเล่บอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยนะคะตัดเย็บดีเนื้อผ้าดีแล้วก็คัตติ้งเนียบสุดๆเพราะว่าใช้ดีไซเนอร์เดียวกันกับคุณใหม่ดาวิกาตัดชุดนี้ให้เลยนะคะอ่ะไม่เชื่อขอดูชุดเต็มๆพร้อมนางแบบค่ะมานางแบบหอมคนขอใส่แล้วมีน้ำมีนวลคนใส่แล้วรวยคนอยากได้ความสวยนะคะก็ใส่ได้นะคะใครไม่มีผัวใส่ปุ๊บมีผัวเฉยเลยค่ะโอ้อเมซิ่งโอ้อเมซิ่งนี่จ้องอะไรนั่นอีเจไม่ใช่เมียงูฉันบอกให้เราทำอะไรอันราคาใช่ไหมเดี๋ยวชุดนี้นะฉันตั้งที่ถึง 1,200 บาทแล้วนิ่มแกไปที่ 1,500 เลยพี่เต็มไปที่ 2,000 สุดท้ายนะฉันจะจบที่นิ่มเนี่ยที่ 2,500 แล้วเดี๋ยวที่เหลือนะฉันจะให้ลูกค้าเนี่ยเขาสู้กันเองแล้วฉันจะบิวเองให้เต็มที่โอเคนี่นะคะบอกเลยว่าชุดเดรสชุดนี้สีสวยมากตายแล้วเขียวมรกตชุดนี้เขียวเหนียวพูโอ้ตายตายตายใครยังไม่เคยมีผัวแล้วก็ใส่ชุดนี้ปุ๊บออกไปหน้าปากซอยหมายังเห่าเลยค่ะนี่หลอมจองนี่เอาไงดีเนี่ยเขาไปแหกเลยไหมเดี๋ยวก่อนกูขอคิดก่อนพวกกูจัดการมันยังไงดีนี่เฮียแต่จะว่าไปเนี่ยชุดเจ๊ออยเนี่ยได้มากเลยนะเห็นแล้วนี่แบบหึยังไม่น่ามาหึงกับอีเจ๊อีกนะมึงลองนึกถึงยายที่เขาชวนมึงเป็นกิ๊กดูดิอีกไม่กี่ปีนะเว้ยอีเจ๊เป็นแบบนั้นเปียบโอ้ดับฝันเลยผู้เสด็จภาพเลยเนี่ยโอ้ยฟอร์มแล้วเนี่ยพวกมึงนะรับมา500ขาย 2,500 อีกชั่วแต่จะว่าไปคนอื่นเขาก็ทำเหมือนกันนะเฮียปันราคาสูงได้เท่าไหร่เนี่ยเขาก็เอาก็อื่นเขาทำเขาปล่อยเขาไปดิวะแต่เราไม่ควรทำไงแล้วไอ้พวกนี้นะเว้ยมันโฆษณาเกินจริงมากๆพูดได้ยังไงวะบอกว่าเป็นดีไซเนอร์คนเดียวกับใหม่ดาวิกานี่ถ้าเขารู้นะเว้ยเขาฟ้องมันได้เลยนะเว้ยจะเอาไงจะไปแฉกลางไลฟ์เลยไหมไปแค่นั้นน่ะมันธรรมดามันง่ายไปเว้ยพวกมึงนะทำชั่วตอนไหนไม่ทำมาทำตอนที่คนเขาเดือดร้อนทั้งประเทศกูบอกเลยนะเว้ยแค่เดินไปแฉตรงๆเนี่ยมันไม่สะสมหรอกนั่นไงนั่นไงรอยยิ้มขงเบ้งโอ้โหไม่ใช่ขงเบ้งด้านดีซะด้วยน่าจะเป็นขงเบ้งด้านมืดมากกว่าบอกเลยสวยและพี่ชิต้าเจ๊ออยสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจทุกๆคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เพจของเราวันนี้อุ๊ยหลายๆคนอาจจะอึ้งว่านี่อะไรนี่คนหรือเปล่าหรือว่านางฟ้าสวยรวยฉลาดแล้วก็เก่งขนาดนี้ครบเครื่องแบบนี้เพราะอะไรรู้หรือเปล่าถ้ารู้พี่มาบอกด้วยเพราะว่านี่ไม่รู้ตลกเลยเฮ้ยแบบว่าเพิ่งได้กันขายแต่ว่าอะไรแต่ว่าอะไรชุดนี้นี่คือชุดแรกที่ร้านของเราที่เพจของเราจะนำเสนอขายในวันนี้ค่ะลูกค้าเตรียมตัวเอฟให้ดีเตรียมตัวเอฟให้ดีนางแบบคะโพสโพสหน่อยโพสหน่อยชุดนี้นะคะไม่ใช่ชุดธรรมดานะคะยังไงคะชุดที่ได้เดินพรมแดงที่เมืองคานส์มันแล้วนะคะโอ้เมืองคานส์เมืองคานส์ที่ฝรั่งเศสหรือเปล่าคะเนี่ย
คอนลสินตลกตลกตลกไม่ใช่ก็ต้องเป็นที่คานส์ที่ประเทศฝรั่งเศสสิคะพอดีว่ารู้จักกับเจ้าของห้องเสื้อแล้วชุดนี้มันแขวนอยู่ในตู้ก็เลยกลัวมันจะขึ้นราก็เลยเอามาแล้วก็อยากให้คนที่นี่เขาได้ F กันดีกว่าโอ๊ยแต่เราเริ่มกันที่ 1,500 บาทเลยจ้า 1,500 บาท 1,500 บาทไอ้ชุดเนี้ยเมื่อวานฉันไปแอบดูมามีรูแมงสาบแท้ที่ก้นด้วยเกือบแม้แต่พันห้าเลยขายให้ฉัน150ฉันก็โกรธเออชุดนี้นิ่มขอร้องตั้งไหนฮะความคิดเห็นไหมขอหรอฉันไม่ได้หุบปากเลยนะนี่ฉันบอกฉันตัดราคาใช่ไหมเดี๋ยวแกนะเริ่มต้นที่ 2,000 พี่เต็มพี่เต็มไปที่ 2,500 บาทนะโอเคไหมตามนั้นเรื่องโอ้ยหลายๆคนจะคิดว่าแบบชุดเดรสชุดนี้เริ่มต้นที่ 1,500 บาทแพงไปหรือเปล่าบอกตรงๆว่าไม่แพงไปนะคะเพราะว่าอะไรชุดเดรสชุดนี้คือเหล่าดาราฮอลลีวูดหลายท่านจับจองกันไว้นะคะชุดของใครบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเคทแบรนเชตอูมาเธอร์แมนทรูเบอร์รี่มูร์แคมรอนดีแอสและรวมถึงจูเลียโรเบิร์ตด้วยกันหมดแล้วทุกคนใส่หมดแล้วยังไม่เคยได้ใส่ค่ะอันนี้นะพูดทำไมล่ะอ้าวแต่ว่ากูรู้ไงว่าเขาอยากจะใส่กันไม่ใช่แค่กูที่รู้นะใครรู้อีกทุกคนรู้แต่กลับรู้ฉันใช้แต่ภาษาไทยเท่านั้นรับเงินรับเงินแต่ว่าจริงๆแล้วคือเขาไม่มีบุญได้ใส่เพราะว่าอะไรเพราะว่าบุญเขาไม่ถึงนะเขาไม่ได้มานั่งดูไลฟ์ของเราในครั้งนี้เพื่อที่จะเอฟชุดเรสชุดนี้ไงคะใช่ค่ะแล้วนอกจากนั้นชุดนี้นี่ไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวนะใส่มาแล้วเนี่ยโหได้ผัวดีผัวรวยผัวใหญ่อะไรใหญ่คะผัวใจใหญ่ขออะไรก็ได้ผัวหยุด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 ฟังเราด้วยหยุดไม่ได้กันกันเลยใช่อุ้ยแต่แล้วคุณนิ่มคุณนิ่มเริ่มเลยนะคะเนี่ยคุณนิ่ม 2,000 บาทน่ารักน่ารักน่ารักคุณเต็มคุณเต็มตามาติดๆคุณเต็มนี่ไม่ยอมคุณเต็มมาที่ 2,500 บาทอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ไงอันนี้ไงซื้อไปให้เมียใช่ไหมนี่คือใส่นี่คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างของสามีหรือว่าผัวที่จังใหญ่นะคะอุ้ยคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลมาที่ 2,800 บาทคุณเปิ้ลมาที่ 2,800 บาท 2,800 บาทอุ้ยตายละโอ้ตายแล้วนี่แสดงว่าคุณนิ่มอยากได้มากคุณนิ่มมาที่ 3,500 บาท 3,500 บาทอุ้ยตัดฉันเชียร์คนนี้คุณบ้านคุณบ้านคุณบ้านไม่ได้ค่ะคุณบ้านสู้ค่ะเชียร์ค่ะคุณบ้านนอกจากหัวผัวด้วยหัวจะใหญ่แล้วนะหัวจะรักจะหลงจะหลงหัวปากหัวปั๊มเลยค่ะแต่ว่ามีลูกหัวปีท้ายปีมีกลางปีมีแบบปีนึงมี3คนไปเลยค่ะตายแล้ว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 หัวปีกลางปีท้ายปีตก4เดือนคลอดทีนี่ท้องคนหรือว่าท้องหมาอู้ตายแล้วอู้ไปอู้โอ้ยนี่คุณเปิ้ลคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลสู้มาที่ 4,000 บาทตายแล้วตายแล้วนี่แสดงว่าอยากได้ชุดนี้มากจริงๆอยากได้ชุดนี้ถ้าอยากได้ขนาดนี้โอเคปิดปิดการขายปิดการขายเดรสชุดนี้ขออนุญาตมอบให้กับคุณเปิ้ลไปเลยในราคาที่ 4,000 เดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวไปหาชุดเดรสต่อไปเพราะว่าแต่บอกเลยว่าชุดเดรสเมื่อกี้ก็คือของคุณเปิ้ล 4,000 ไปมึง 4,000 เองอ่ะทำไมมึงไม่ปั่นต่ออีกสักหน่อยมันถึง 5,000 วะ 4,000 ก็มากแล้วนะเว้ยถ้ามึงขายไป 5,000 มึงซื้อมาแค่ 800 อ่ะโอ้โหนี่ชะงงไปละดูคนบอกมือกันหย่อยๆเลยใครวะเพื่อนมึงในนรกไงดีนะครับที่ยังกลัวบาปอยู่บ้างโอ้โหซื้อมาแค่800แต่ขายไปได้ตั้ง 4,000 นี่ได้กำไรตั้ง 3,200 ไม่น่ากลัวบาปแล้วจ้ะฉันว่านะตกนรกไปคนละครึ่งตัวมากกว่าโอ้ปากเลยผู้ใหญ่จะคุยกันไปนั่งผู้ใหญ่กูก็คงอบต.แล้ววะพี่เจ๊เมื่อวานนุ้ยเราขายกำไรได้ตั้ง 15,000 วันนี้กูกะว่าถ้าเกิดว่ากำไรสัก 20,000 นะกูจะปิดไลฟ์เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าขายเงี้ยได้3วันนะมึงได้มากกว่าเงินเดือนทั้งเดือนกูอีกนะเว้ยกูลาออกอะไรเงินที่มึงได้มาเนี่ยมึงไม่ได้ว่าได้เข้ากระเป๋ามึงคนเดียวนะคะต้องแบ่งกูด้วยค่ะอะไรนี่กูคิดว่ากูได้คนเดียวนะต้องแบ่งมึงด้วยเหรออ่ะนี่มึงคิดว่ากูมาช่วยมึงเอาบุญเหรอเปล่านะจ๊ะกูช่วยเอาเงินนะเอาก็ต้องแบ่งมึงเอาไลฟ์ต่อดิมึงมาเปลี่ยนชุดผัวค่ะนี่ลองเช็คเงินในบัญชีสิคะว่าเข้าหรือยังเพราะว่าเมียโอนเงินค่าคอนโดไปให้แล้วอุ๊ยยังไม่ทันถึงสิ้นเดือนเลยอ่ะแค่กลางเดือนก็โอนเงินให้เราว่าลองเช็คดูนี่ไง
มึงเงินมาจากไหนก็กูนี่อย่าบอกนะว่าพี่ชิต้าไปยืนใต้ต้นมะขามที่สนามหลวงมาอีแปดกูขายเสื้อผ้ากูไม่ได้ขายตัวนะเออมึงขายเสื้อผ้าแบบไหนวะทำไมมึงถึงหาเงินได้เยอะขนาดนี้ภายในเวลาไม่กี่วันวะเอางี้เชิญคุยกับไลฟ์โค้ชของกูดีกว่าไลฟ์โค้ชมึงอยากรู้กลยุทธ์ความสำเร็จทางด้านการขายใช่ปะมึงก็แค่เลือกซื้อเสื้อผ้าดีๆนะเว้ยเอาไปขายเว้ยส่วนเรื่องกำไรเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องรองแล้วมึงเนี่ยต้องซื้อใจของลูกค้าแบบใจแรกใจมันนะสุดยอดเนาะมึงสำเร็จพวกมึงนี่เก่งว่ะนี่ถึงความสุขของลูกค้าสุดยอดประทานโทษครับคุณออยคุณชิต้าแย่แล้วครับผมตอนเนี้ยที่ล็อบบี้อ่ะคนมาถามหาคุณออยคุณชิต้าเป็น10เลยครับบอกด้วยนะบอกว่าเอาของคุณภาพมาดีไปขายให้เขานะครับเขาจะขอเงินคืนนะครับผมชิต้าเพิ่งรู้ได้ไงวะพวกเราอยู่ที่นี่อ่ะตอนเราไลฟ์ขายของเราก็ไม่ได้บอกนี่หว่าว่าเราอยู่ที่นี่อ่ะกูบอกเองกูนี่แหละเป็นคนอินบ็อกซ์ไปหาลูกค้ามึงทีละคนเลยนะบอกว่ามึงอยู่นี่ไอ้ตั้มไอ้เตี้ยมึงทำอย่างนี้เพื่ออะไรวะก็กูอยากสั่งสอนพวกมึงไงคิดถึงกำไรเป็นเรื่องดองเอาใจซื้อใจแลกใจอะไรของมึงเนี่ยมึงอะนะถ้าเอาของห่วยไปขายลูกค้าแถมไม่โฆษณาเกินจริงอีกโอ้โหโฆษณาเกินจริงอะไรฮะเขาเรียกกลยุทธ์ทางการค้าต่างหากกลยุทธ์ทางการค้าป้ามึงดิมึงซื้อมา500มึงขาย2,500แถมของที่มึงขายเนี่ยก็ไม่ได้ดีสมกับราคาที่มึงขายด้วยแบบนี้เขาเรียกโกงกันชัดโกงอะไรฮะเขาอะให้ราคากูเองกูไม่ได้บังคับให้เขาซื้อซะหน่อยแต่มึงให้นะเต็มกับนิ่มๆเนี่ยเข้าไปปรับราคาในร้านให้มันสูงขึ้นไงก็กูบอกแล้วไงมันเป็นกลยุทธ์ทางการค้าฮะร้านอื่นเขาก็ขายกันแบบนี้แหละคนอื่นเขาทำก็ช่างเขาดีวะแล้วมึงก็ทำแบบเขาด้วยเหรอเวลาปกติที่พวกมึงทำชั่วเนี่ยมันก็แย่มากแล้วนะเว้ยแต่พวกมึงเลือกทำชั่วตอนที่ทุกคนในประเทศเขาเดือดร้อนแบบนี้เหรอวะพวกมึงมีจิตสำนึกกันบ้างไหมเออกูผิดเองอ่ะมึงจะไปไหนไปนั่งนู่นเลยไม่ได้กลับมาเลยมึงไม่ต้องมามองกูเลยได้ตามแล้วมึงจะให้กูทำยังไงฮะมึงบอกให้กูหาอาชีพเสริมหาเงินมาจ่ายค่าคอนโดให้มึงอ่ะถ้ากูไม่ทำวิธีนี้กูจะหาเงินมาได้ยังไงมึงก็หาเงินแบบสุจริตดิวะมึงไม่กลัวเขาก็ได้นี่มึงขายไปปกติก็ได้ไอ้ตั้มถ้าเกิดว่ากูขายในราคาปกติกำไรตัวละ100-200โอ้กี่ชาติราคากว่ากูจะได้เงิน25,000ไหมค่าคอนโดกับมึงอ่ะมึงจะเถียงกูอีกเหรอกูเตือนมึงแล้วนะมึงไม่เคยฟังกูเลยชิต้าอีเจ๊มึงอะตัวดีเลยใช่มึงจะไปไหนมึงกลับไปที่เดิมก็จะบ่นมาให้กำลังใจมึงแค่นี้แหละอีเจ๊กูรู้นะเว้ยว่ามึงเป็นคนต้นคิดเรื่องพวกนี้ทั้งหมดอ่ะใช่มันเป็นคนคิดไอชาตีที่กูให้มึงอ่ะออกไปหาอาชีพเสริมอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่ากูแค่อยากให้มึงหาเงินมาช่วยกูจ่ายค่าคอนโดนะเว้ยแต่กูเนี่ยอยากให้มึงใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทกูประมาทตรงไหนฮะเวลากูข้ามถนนเนี่ยนะกูก็ใช้ทางข้ามมาลายตลอดมึงไม่ต้องมาตลกเลยแล้วก็ไม่ต้องทำให้ไม่เข้าใจด้วยกูพูดถึงการไม่ประมาททางการเงินของมึงมึงลองคิดดูนะเว้ยชีวิตเราอ่ะมันมีอะไรแน่นอนบ้างอยู่ๆก็มีโควิดเข้ามาแล้วในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเกิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะกูอยากให้มึงอ่ะมีแผนสำรองกับชีวิตบ้างนะเว้ยใช่เนี่ยกูนะเตือนมึงเหมือนที่ตั้มเตือนมึงแปะเลยพี่เจ๊มึงหยุดเถอะพ่อมึงตายไปแล้วกูไม่อยากจะด่าพ่อมึงนะกูขอโทษแล้วกันที่กูค้ำเนี่ยเกินควรน่ะวันหลังกูจะไม่ทำแบบนี้อีกโอเคป่ะมึงไม่ต้องมาขอโทษกูเว้ยมึงลงไปขอโทษคนที่เขามาโวยวายอยู่ข้างล่างแล้วมึงก็เอาเงินทั้งหมดเนี่ยนะคืนเขาไปให้หมดเลยเพราะกูขอร้องเขาไว้แล้วถ้าเขาได้เงินคืนเนี่ยนะเขาจะไม่แจ้งความมึงลงไปเลยมึงเป็นควายอ่ะมึงหนักหนาเอากูเยอะเลยเขาด่าอะไรมึงไม่สะทกสะท้านหรอกแรกป่าอย่างมึงอ่ะก็หนักหนาพอกูแล้วแหละมึงกับกูเราไปโดนด่าพร้อมกันไปพอไม่ต้องเถียงกันลงไปทั้งคู่เลยเร็วๆไปกูแรดเมืองเมืองแรดตากูแรดปริมณฑลเมืองโรดาแล้วอยู่ครับโอ้ย2คนนี้นี่สุดยอดเลยว่ะเฮียนี่เป็ดไม่อยากจะคิดเลยนะถ้า
ถ้าไม่มีเพื่อนแบบเฮียคอยปาล์มเนี่ยจะเป็นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวๆๆๆเพื่อนไม่ได้สิต้องเป็นผัวพี่ชิต้าพูดจาเข้าหูเดี๋ยวกูให้ไปส่งข้าวยายใหม่เลยพอเลยจะเป็นโดนยายป้ามีกยาชลาลายาชลาใจยาชลาลายาชลาใจ Hey yo let's make it now be cool sounds good make them know who we are yeah ยาชลาลายาชลาใจยาลาลาลาไม่ใส่ใจ Hey don't be late how